ดีโอดีเป็นบริษัทรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบวงจรแบบ One Stop Service นะคะความหมายก็คือว่าเริ่มต้นตั้งแต่รับความต้องการของลูกค้าเข้ามาแล้วความต้องการลูกค้าเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยทางแผนกอ่านดีของเราก็จะเป็นคนออกแบบวิจัยสูตรจนได้สูตรการผลิตออกมาส่งให้กับลูกค้าทดลองใช้จนเป็นที่พอใจกลับเอาสูตรนั้นอะไปขึ้นทะเบียนที่อย.นะคะระหว่างรอทะเบียนเนี่ยก็ช่วยลูกค้าในการดีไซน์แพคเกจจิ้งต่างๆออกแบบกล่องออกแบบซองนะคะเมื่อทะเบียนอย.ออกมาเสร็จก็ผลิตให้ลูกค้าลูกค้าก็กลับไปนอนรอที่บ้านแล้วก็รับสินค้าได้นะคะเรียกว่าเป็นการผลิตแบบ ODM ก็คือ Original Design Manufacturer ผลิตภัณฑ์กลุ่มใหญ่ๆจริงๆเป็นที่รู้จักในตลาดอยู่แล้วนะคะธุรกิจดาวรุ่งก็คือหมวด Beauty and Healthy ค่ะก็คือเป็นธุรกิจของอาหารเสริมที่พวกเรารู้จักกันโดยทั่วไปอยู่แล้วอะค่ะลูกค้าหลักของเรา มีความหลากหลายมากนะคะมีตั้งแต่คุณหมอพยาบาลนะคะสถาบันเสริมความงามชั้นนำสถาบันลดน้ำหนักนะคะบริษัทขายตรงใหญ่ๆนะคะลูกค้าศิลปินดารานักแสดงตลอดจนถึงนักธุรกิจมืออาชีพที่เราเรียกเป็นคำพูดทั่วไปว่าเป็นแม่ค้าที่ขายของซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะเราเริ่มที่จะทำแบรนด์ของตัวเองถือว่าเป็นไพลอตโปรเจกต์นะคะเพราะว่าเราก็ทำการรับจ้างผลิตมาหลายปีแล้วนะคะก็แน่นอนว่าทำธุรกิจต้องเพิ่มรายได้แต่ว่าแบรนด์ที่เราทำเองเนี่ยจะเป็นอยู่ในกลุ่มของประเภทโปรตีนซึ่งก็จะไม่ทับลายกับลายของลูกค้าเรานะคะซึ่งเป็นสุขภาพแล้วก็ความงามอีกแบบนึงค่ะเราจะไม่ทำสินค้าออกมาทับลายกับกลุ่มลูกค้าเราค่ะสืบเนื่องมาจากเมื่อก่อนเนี่ยเราอยู่ที่โรงงานเก่าซึ่งมีพื้นที่1ไร่กำลังการผลิตของเราเนี่ยก็จะถูกแคปจำกัดอยู่แค่นั้นนะคะ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าลูกค้าจะออเดอร์เยอะขนาดไหนเนี่ยเราก็จะมีแม็กซ์แคปของเราเนี่ยแค่นั้นเราก็เลยมีความเห็นว่าต้องมาสร้างโรงงานใหม่แล้วก็ย้ายโรงงานพื้นที่เพิ่มจาก1ไร่เป็น17ไร่ทำให้เราเนี่ยสามารถขยายทั้งกำลังการผลิตนะคะลงเครื่องจักรใหม่ที่ทันสมัยขึ้นรวมทั้งมีพื้นที่ในการเก็บตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงฟินิชโปรดักต์ได้เพิ่มขึ้นก็หลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเรารู้ว่าสินค้าตัวไหนเนี่ยที่เราทำแล้วเกิดความสูญเสียเยอะตัวไหนที่ทำแล้วสามารถทำให้เรามีมาร์จิ้นเยอะเราก็พยายามที่จะโฟกัสในจุดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทั้งลดต้นทุนนะคะทั้งลดความสูญเสียทั้งพยายามทำให้ efficiency สูงที่สุดนะคะมันก็ทุกอย่างในประกอบกันก็ทำให้เรามี margin ที่สูงขึ้นนะคะถามว่าแข่งกันเรื่องราคาเนี่ยเราคงไม่ไปแข่งกับที่อื่นเพราะว่าต้องบอกว่าของเราเนี่ยเราใช้วัตถุดิบที่พรีเมียมเพราะฉะนั้นราคาเราเนี่ยก็จะไปอยู่ในกลุ่มตลาดที่พรีเมียมตามนะคะด้วยค่ะเงิน IPO หลักๆเนี่ยเราจะเอาไปทำโรงสกัดสร้างโรงสกัดใหม่โรงที่2เพิ่มขึ้นมานะคะเพราะว่าเรามีสินค้าที่เป็นอาหารเสริมอยู่แล้วนะคะปัจจุบันเราต้องซื้อวัตถุดิบเข้ามาเราก็เลยลองสกัดเองนะคะเรามีโรงสกัดที่1ลองดูว่าเอ๊ะถ้าเราสกัดเองเนี่ยเราพบว่าเราสามารถที่จะลดต้นทุนได้เกินครึ่งรวมทั้งเรายังสามารถที่จะสกัดออกไปขายได้เราจึงได้เอาเงิน IPO เนี่ยมาตั้งโรงสกัดแห่งที่2ขึ้นเพื่อที่จะทั้งสกัดใช้เองทั้งรับจ้างสกัดจากข้างนอกแล้วก็ทั้งสกัดสารเนี่ยออกไปขายทั้งในแล้วก็ต่างประเทศได้นะคะค่ะก็ต้องเรียนว่าจากการกวดขันของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมานะคะอาจจะมีกิจการที่ถูกวิกฤตแล้วก็กิจการที่ได้รับโอกาสนะคะในส่วนของ DOD เนี่ยต้องบอกว่าเราได้รับโอกาสนะคะเนื่องจากว่าเรามีมาตรฐานที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ตระหนักเรื่องของมาตรฐานของสินค้าลูกค้าก็อาจจะที่ไหนขายถูกก็ไปที่นั่นนะคะในขณะที่ DOD เองเนี่ยเรามีมาตรฐานไม่ว่าจะเป็น GMP ที่เป็น GMP Codex คือ GMP ที่ใช้มาตรฐานเดียวกับโรงงานยานะคะเรามี ISO ถึง 22,000 เรามี HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานของเรื่องความปลอดภัยทางด้านอาหารหรือว่า Food Safetyตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
ถ้ามองแบบเป็นหุ้นเดียวดีคือเป็นหุ้นแบบ Growth Stock นะคะเรามีความเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะคะนโยบายปันผลของเราก็คือปันผล 50% นะคะแล้วก็เนื่องจากเราได้รับสิทธิประโยชน์ BOI เพราะฉะนั้นเงินปันผลของท่านก็จะไม่ต้องเสียภาษีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากให้ลองพิจารณาหุ้นของ BOD นะคะ